คลิปในวันนี้นะครับเราทำการตามหาโปเกมอนใหม่อย่างไรเทพที่เหลือนะครับผมในวันนี้เป็นไงไปดูเลยฝากกดไลค์ผมถึง500ไลค์หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำ yes สวัสดีคนเลยครับตอนนี้ผมสองทำวันนี้หนึ่งไหมครับพิสมอนกันอีกแล้วนะครับผมในเอพิโซดที่12ป่าววะไม่12ก็13อ่ะน่าจะช่วงนั้นแหละครับโอเคครับซึ่งภารกิจในวันนี้ของเรานะครับก็ตามสัญญาเราจะทำแค่ภารกิจวันนี้ของเรานะครับไม่คือการที่ว่าเราจะทำการไปนี่เลยหนุ่มไหนนี่โอเคครับสามสหายเจอก้าพาวเกียนะครับมาก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเอานี่ก่อนนะครับเอาของมาปั๊บมาเราทำการเอารูบี้นะครับตี3ตัวนี้นะครับผมอูซี่เรียบร้อยจนรูบี้อันนี้นะครับกลายเป็นสีแดงเพราะว่าตอนนี้ผมก็เอาเบอร์รี่ยัดมันเข้าไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งเก็บเวลมันมาอุ้ยเวลน้องเลยแค่40โคตรบ้าคือเวลน้องลดเยอะมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเชนมันใช้ได้เพียงแค่อันเดียวหรือเปล่าและแฮปปี้เน็ตก็ลดด้วยนะครับจากแฮปปี้เน็ตเต็มกันเลยแฮปปี้เน็ตเลยแค่200โอ้โหโคตรน้อยผมจำไม่ได้แล้วว่าเชนใช้ได้กี่อันนะครับผมสาธุเถอะนะใช้ได้หลายอันผมสาธุเลยนะผมขอให้แบบเชนใช้ได้หลายทีอันนี้คือผมขอเลยนะครับถ้าใช้ได้ทีเดียวผมต้องเอาเดียก้าก่อนนะครับเพราะผมชอบมันมาดูกันครับวางเชนนะครับเชนใช้ได้แค่ทีเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเราวางเชนปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์ประมาณนี้ออกมานะครับแต่ประเด็นหลักคือผมไม่มีตัวละครที่เอาไว้ต่อสู้กับเดียก้าเลยนี่สิประเด็นเลยเวลและลืมมาตัวละครสู้มาหรือมีแต่ตัวละครตีแรงเดียก้ากะผมอาจจะทำให้น้องกลายเป็นปุ๋ยได้นะครับนี่แหละมีแค่ตัวมีแค่พวก3สหายนี่แหละที่ยังพอโอ้โหว่าไม่น่าพอแหละดูมันตีดีบ้าไปแล้วเอ็กติมสปีดอุ้ยท่านี้ได้อยู่ท่านี้ได้อยู่มาครับผมรู้แล้วท่าไหนที่จะพอตีเดียก้าได้เอ็กติมสปีดนี่แหละปั๊บอย่างน้อยขอเลื่อนเหลืองก็พอแล้วนะครับถ้าเลื่อนเหลืองผมว่าทิปเป่งละลืมไปเราเรียกคอซ่าหน่อยนี่หว่าเรียกคอซ่ามาช่วยเอ็กติมสปีดหน่อยดิเพื่อนเอ็กติมสปีดปั๊บงี้ดูว่าเพื่อนรักเพื่อนเลิฟผมว่าอีกทีหนึ่งมันไม่น่าตายนะครับเลือดแดงเรียบร้อยหูยทนไม่ได้อย่างงี้ดูวะมาเดียก้าโปเกบอลก็เฮฟวี่บอลนะครับสำหรับเดียก้าเฮฟวี่บอลโอกาสจับติดก็จะเป็นแบบโคตรโอพีพวกโปเกมอนตัวใหญ่อย่าลืมนะครับเฮฟวี่บอลแม่งคืออภินิหารตำนานในการจับไอ้น้องดูป่ะพวกโปเกมอนเทพเนี่ยโคตรชอบผมโคตรชอบพวกโปเกมอนเทพเลยเพราะว่ามันสามารถจับได้เอ็มบอลได้เทพการเวลาแทบตายโดนบอลม่วงโง่ๆจับติดไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยคือเราเป็นเทพการเวลาเราแบบขึ้นชื่อว่ามหาเทพการเวลานะเว้ยโดนบอลโง่ๆจับติดอันนี้ผมว่าทุเรศไปหน่อยนะครับท้อเลยเดี๋ยวต้องไปทำการนั่งฟาร์มไปพวกนี้ก่อนฟาร์มเพิ่มครับคือภารกิจในวันนี้นะครับก็จะทำการจับเดียก้าเกเรติน่าและพาวเกียนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่ผมรอจับเดียก้าเกเรติน่าพาวเกียเนี่ยผมไปตามจับพวกแลนโดรัสทันโดรัสอะไรพวกนี้ให้ครบนะครับมันจะได้แบบว่ามีพวกโดรัสอะไรพวกนี้ให้มันครบๆนะต้องพูดตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าพวกแลนโดรัสทันโดรัสอะไรพวกนี้ผมไม่เคยจับเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องไปจับพวกมันนะครับก็จับพวกมันครั้งแรกก็คงต้องนี่เลยเดี๋ยวมาเสกฝนมันจะเกิดไปอมเพลนะครับแต่มันจะเกิดไปอมตอนที่ฝนตกนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสกฝนออกมาครับแล้วก็ไปรอที่ไบโอมเพลนนะครับจะมีทันโดรัสนะครับกับทอร์นาดัสนะครับก็คือเทพแห่งวายุกับเทพแห่งฝนฟ้าคะนองตกนะครับเฮ้ยนั่นไงโอ้โหเอฟเคไปคนถึงจะเกิดนี่มาครับต้องบอกเลยว่าปั๊บโอ้โหอุกซี่ไปสู้เหรอบ้าไปแล้วไม่ผมจะไม่อุกซี่ไปสู้ตัวพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้พยายามใช้เอ็มบอลจับนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรที่จับพวกมันได้นะครับจากที่ผมคำนวณไว้นะคือตัวที่จะจับพวกนี้ได้แบบง่ายๆคือแทบไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะจับง่ายก็เอ็มบอลอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณชอบความวุ่นวายความยุ่งยากอะไรอย่างงี้ก็รับประกันครับว่าอันต้าบอลแหละในเป็นบอลที่น่าจับพวกมันติดเยอะที่สุดแล้วเพราะพวกนี้จากที่ผมดูมาคือนอกจากอันต้าบอลกับทัมเมอร์บอลเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่จะแบบจับมันได้ง่ายแล้วครับอื่นคือแบบไม่มีเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนว่าทอร์นาดัสเนี่ยมันคอนฟิวมีโอกาสที่จะตีตัวเองได้เอ็มบอลแล้วกันนะจะได้จบๆปะให้มันจบที่รุ่นเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอ็มบอลหาใหม่ได้เสมอโปเกมอนแถวนี้พร้อมดรอปตลอดเวลานี่เรียบร้อยครับเผื่อคนไม่เชื่อนะครับโปเกมอนแถวนี้ว่ามันพร้อมดรอปเอ็มบอลให้ผมตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะลองตีตัวนี้ให้ดูนะครับนะแบบเดี๋ยวตีปุ๊บเดี๋ยวมันดรอปปั๊บเลยนะทุกคนหายตัวปั๊มไปเรียบร้อยครับดรอปเลยมาไม่มีเอ็มบอลว่ะแต่อย่างน้อยมันก็ดรอปเยอะกว่าเดิมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทำการนอนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจับทันดูรัสนะครับคือชื่อมันเยอะอย่าไปคิดมากเลยตอนเช้าก็จะมีทันดารัสเกิดนะครับผมโอกาสที่ทันดารัสเกิดก็จะเยอะมากนะครับนี่ไงอยู่ตรงนี้พอดีนี่มันเกิดอีกแล้วครับก็นี่แล้วกันครับเอ็มบอลปายัดเลยแล้วกันง่ายที่สุดแล้วนะครับผมบอกแล้วเน้นง่ายแล้วก็ไปค่ายตัวบีดีตรงนี้นะครับเผื่อได้เอ็มบอลกลับคืนมาโอเคไม่ได้เอ็มบอลอีกแล้วกระดอนมาฟ้าสว่างเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเพราะว่าต่อไปที่เราจับคือแลนโดรัสนะครับผมซึ่งแลนโดรัสเนี่ย
มันจะอยู่ในไบโอมแบบต้องฟ้าสว่างไว้อะทุกคนซึ่งไบโอมที่มันอยู่นะครับจากที่ผมคิดน่าจะเป็นเมซ่านะครับซึ่งโอกาสที่เจ้าตัวนี้จะเกิดนะครับก็คือจะเกิดแบบดอนแอนดัสนะครับก็คือตอนรุ่งสางและพระอาทิตย์ตกนะครับสำหรับเจ้าแลนโดรัสนะครับผมเผื่อคนไม่รู้นะครับอีกหนึ่งวิธีในการปั๊มเบอร์รี่ที่โคตรง่ายนะครับผมคือคุณอาจจะคิดว่าเบอร์รี่เนี่ยมันปั๊มยากนะครับหนึ่งวิธีในการปั๊มเบอร์รี่ที่ง่ายมากวิ่งเข้าไปเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีโอกาสที่จะให้เบอร์รี่มาซึ่งเบอร์รี่บางเบอร์รี่ที่มันให้มาเนี่ยเวลาที่เราให้อุกซี่หรือพวกนี้กินนะครับมันก็ทำการเพิ่มพวกสแตทอะไรที่มันจำเป็นให้นะครับผมผมบอกแล้วทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาของมันครับเนี่ยหรือว่าตีเนี่ยมันก็จะให้เบอร์รี่มานะครับวิธีการที่เราจะปั๊มแฮปปี้เนสของเจ้าสามสหายไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นผมบอกเลยนี่แหละไอรอนบอลอยากได้เอ็มบอลให้ไอรอนบอลมาทำไมวะจริงๆมันมีโปเกมอนที่ตีหลุมพวกนี้ได้ดีสุดนะครับโปเกมอนที่สามารถตีหลุมเนี่ยพวกหลุมพวกเวนเนี่ยได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวเทพดาบของเรานะครับแต่ว่าก็คือซาสีซาสีของเราเองจริงแต่ว่าผมไม่ได้เอาซาสีมาก็เลยแบบไม่สามารถทำอะไรพวกนี้ได้คือซาสีเนี่ยเป็นตัวนึงที่แบบว่าตีพวกไดแม็กแบบตีโคตรแรงอ่ะตัวไหนไดแม็กโดนซาสีตีแม่งแบบเจ็บปวดรวดร้าวแน่นอนครับผมบอกเลยรอนแคชนี่เห็นปะเนี่ยผมได้มาแล้วบริเวณแฮปปี้เนสอะไรอย่างเงี้ยได้มาแล้วเนี่ยก็ยัดเข้าไปผมบอกแล้วมันได้ง่ายเฮ้ยแลนโดรัสเกิดในเมซ่าเพลเชอร์เอฟไบโอมตรงไหนวะต้องหาก่อนต้องหามาก่อนมันน่าจะบินนั่นเจอบินอยู่งั้นบินอยู่งั้นกูกว่าจะเจอได้แต่ละทีโคตรยากพวกนี้มาครับไอตัวบินผมโคตรเกลียดตัวโปเกมอนที่บินได้ตัวเล็กๆเลยตัวไหนตัวเล็กๆบินได้นี่โคตรเกลียดมานี่มาลูกพ่อจับตายป้าๆหน่อยเรียบร้อยไฟบีมโอ้โหไปเอ้ยตัวนี้อาจจะพอสู้ได้อยู่ก็ได้มั้งชิบหายแล้วลันตัวรัดคอนฟิวตีตัวเองชิบหายแล้วเอ็มบอลยัดเลยครับโอ้โหสามดอลัดนี่เอ็มบอลทุกตัวเลยว่ะมึงนี่หลูกไปจริงๆเลยเว้ยเอ็มบอลทุกตัวเลยเว้ยนะโปเกมอนเทพตัวอื่นนี่ไม่มีเอ็มบอลมีแต่เฮฟวี่บอลพวกมึงนี่เอ็มบอลกันหมดเลยนะเนี่ยแม่อยู่หรูซะจริงไอ้หนูโอเคไม่เป็นไรจับ3หน่อดอลลาร์ได้แล้วนะครับต่อไปก็คือเหลือแค่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนั่งปั๊มพวกเมฟิสกับเอเซลให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดูกันนะครับก็คือว่าเจเนเรชั่น3ผมจับครบแล้วตัดทิ้งได้เลยเจเนเรชั่น2นะครับจะเหลือเพียงแค่โฮโอนะครับซึ่งโฮโอต้องไปหากระดิ่งให้เจอนะครับอันนี้หายากเจเนเรชั่น1นะครับเหลือแค่3น้ำแข็งกับการตีมอนสเตอร์250ตัวเจน4นะครับผมเหลือดาร์กไลน์นะครับเคลสเลียนะครับผมก็กิลาติน่าพาวเกียเลจิกิกัสคือว่าผมไปหาเลจิกิกัสดีกว่าเจน5นะครับก็เจน5คือเราครบแล้วนะครับมันมีตัวอะไรที่เรายังไม่ได้จับนะครับสำหรับเจน5เจน5นี่เทพเยอะมากนะแต่จับครบเจ๋งเจน6ครับแดนซี่จับแล้วฮูป้าจับแล้วเหลือโวคาเนียนนะครับผมเจน6จะเหลือโวคาเนียนตัวเดียวนะครับกับซีกาดซึ่งซีกาดก็ต้องไปหาเซลซีกาดเนาะอันนี้หายากมากนะครับต้องวิ่งไล่หาเจน7นะครับก็น่าจะเหลือเยอะอยู่เลยนะเนี่ยผมว่าเยอะเลยล่ะเหลือเนคอสมาครับเนคอสมานี้ยังไม่ได้แล้วก็มาเจน่าครับมาเจน่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็เซราโอล่าครับอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเจน8เป็นล้านเลยอันนี้เหลือเป็นล้านเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเราจับได้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าบางอันผมก็ยังไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะพวกบอลใช้จับตอนเนี้ยหมดแล้วนะครับคือบอลที่แบบว่าจับติดแบบนัดเดียวจอดเนี่ยมันหมดแล้วต้องนั่งฟาร์มบอลจับติดได้โดยจอดก่อนแต่ดิจิกิการ์ดอันนี้ผมว่าน่าจะจับได้อยู่โอเคครับห้องดิจิกิการ์ดผมก็ทำห้องไว้ขนาดใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับผมคิดว่ายังไงน้องก็เกิดคือน้องอ่ะจะเกิดที่วัยลบ40นะครับแล้วเวลาที่เกิดของมันนะครับก็คือจะเป็นดัสนะครับผมหรือว่าพระอาทิตย์ตกนะครับวัยลบ40พระอาทิตย์ตกห้องขนาดเนี่ยผมสร้างห้องไว้ให้มันเลยในขนาดใหญ่ๆไอ้เทมก็จะไม่หายอ่ะกูทุบเพิ่มให้นี่ไงดิจิการ์ดเกิดในสวรรค์หน้าไปอมหาแป๊บมันต้องอยู่สักที่นึงในเนี้ยมันไม่เกิดที่ห้องผมมันเกิดตรงไหนวะวิธีดูโอ้โหเกิดที่ที่โคตรใหญ่ครับเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วดิคือผมอะพยายาม F3A หารัวๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมีโอกาสที่จะเจออย่างเงี้ยเห็นป่ะทุกคนเนี่ยมันจะเห็นแบบลังเงาลางๆของเลจิกิกัสจนผมได้ทำการเจอมันคือโอ้โหเป็นไงเทคนิค USC มันยังไม่เคยจางหายเนาะมันยังช่วยผมได้เสมอมาเลจิกิกัสครับตรงนี้ลูกรักเลยไอ้น้องสแลดไปทีนึงเลจิกัสก็คือราชาแห่งเลจินะครับเลจินี่น่าจะเป็นเลจิที่เก่งที่สุดนะครับปั๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ลัดออกมาครับใช้ซิงครับผมตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวหนักตัวนี้ตัวหนักก็จับง่ายครับตัวนี้ตัวหนักก็เฮฟวี่บอลครับง่ายๆเลยชิวๆแล้วทำไมมันพูดแบบนี้สวะอุ้ยเดี๋ยวบอกจับง่ายไม่น่าง่ายขนาดนั้นไม่เป็นไรจับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ติดเองอ่ะคุณดูมันพูดเลยมันหลบท่าร้องเพลงได้ตลอดเลยว่ะเฮ้ยมันเริ่มมันอัจฉริยะเกินไปแล้วไอ้เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่มีบอลกันเหนียวแล้วบอลกันเหนียวก็คือแบบบอลที่แบบว่านัดเดียวจอดอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วนะครับต้องเสี่ยงดวงเอาเฮ้ยติดเรียบร้อยเฮฟวี่บอลโอ้ใครยังคุ้นกับเฮฟวี่บอลอยู่สินะโอเคได้พี่กิ๊กการ์ดมาแล้วซีเรียบร้อยขอสมองเรียบร้อยครับขอตอนนี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ทำลุนาร่าซะดีนะครับจะได้จบไป
โอเคครับมาในตอนนี้ก็เราก็จะมาเตรียมจับโปเกมอนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ไม่ชื่อโวเคเนียนนะครับจะเกิดที่ไบโอมเดสเซิร์ตเอ็มนะครับอ่ะชิบแปงละสวยสวยสวยผมเอารองเท้าออกก่อนรองเท้าออกไปนะครับไม่ได้เกิดที่ไบโอมเดสเซิร์ตเอ็มนะครับซึ่งไบโอมนี้นะครับจะเป็นไบโอมที่เรียกว่าไบโอมกราดอนเกิดแหละนะแต่ตัวโวเคเนียนเนี่ยก็จะเกิดนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดในที่ที่มีลิควิดนะครับหรือที่ที่มีน้ำไหลหลากประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจของเรานะครับตอนนี้คือก่อนที่จะจับมันนะครับก็ต้องเอาน้ำไหลหลากให้ครบนะครับคือท่วมทั้งภูเขาไปเลยนะครับผมแบบลงไปข้างล่างเงี้ยให้มันท่วมภูเขาไปเลยนะซึ่งอย่างที่ผมอ่านมานะครับพี่แกก็จะเกิดในช่วง Dawn and Morning นะครับหรือว่าตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับตอนเช้านะครับก็ต้องรอดูว่าพี่แกจะเกิดจริงหรือเปล่านะครับจากที่เราไปเสิร์ชวิกิมาโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทั้งทะเลทรายตรงนี้ให้กลายเป็นทะเลทรายน้ำหลากแล้วนะครับผมที่เหลือก็ทำได้เพียงแค่รอเวลานะครับในช่วงเช้านะครับผมนี่ครับทุกคนพอลองเช็คสปาวดูครับเกิด 100% ครับโวเคเนียนน่าน้ำป่าไหลหลากงี้เกิดเถอะพี่ดูกันหน่อยดิผมเห็นว่าพี่แกเกิดนี่ไงพี่แกเกิดแล้วคือพี่แกเกิดยากนะครับผมบอกเลยพี่แกเกิดเป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าเกิดโคตรยากและน่าจะจับยากด้วยเช่นกันสแลดไปทีนึงตัวนี้นะครับน้ำต่อสู้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคล้ายๆกับฮิตเลนเลยตัวเนี้ยถือว่าเป็นฮิตเลนล่างน้ำแล้วกันนะเพราะว่าจากที่ดูนะครับคือมันคล้ายฮิตเลนจริงเว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันคือฮิตเลนหรือเปล่าเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฮิตเลนล่างน้ำนะหนุ่มบอลจับธาตุน้ำเว้ยเอ็งต้องสู้ๆครับเน็ตบอลเรียบร้อยโดนเน็ตบอลจับมันเป็นธาตุน้ำไงทุกคนธาตุน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่เอาเน็ตบอลเนี่ยจับได้นะครับตัวไหนที่แบบมีธาตุน้ำติดมาด้วยถือว่าแบบโคตรโกงฮะถือว่าดีโอกาสมันจับติดเยอะกว่าอันเต้าบอลไงน่ะไลน์นี้ก็ช่วยชีวิตไว้อีกแล้วนะครับสำหรับการหาสมนาเพลเชอร์เอ็มแน่นอนนี่ครับเป็นไงผมเจอนี่ผมเจอสมนาเพลเชอร์เอ็มแล้วนะครับหรือว่าที่เกิดของเซลาโอล่านะครับผมคือมันหายากมากนะครับไปอมนี้ไปอมแบบโคตรแรงนะครับแต่ต้องยอมรับหนึ่งนะครับเซลาโอล่าโอกาสเกิดมันน้อยมากนะครับเห็นป่ะโอกาสเกิดแค่ 20% น่ะคือแบบโคตรต่ำอะต่ำมากเลยนะสำหรับผมอะเฮ้ยชิบแปลงแล้วมันเกิดว่ะเซลาโอล่าเกิดครับเซลาโอล่าเกิดตรงไหนวะอันนี้หาก่อนนะครับนี่ไงเจอแล้วโอเคครับเซลาล่าครับโปเกมอนตัวนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าสปีดน้องสูงนะครับสูงพอตัวนะครับซึ่งโปเกมอนสปีดสูงครับแน่นอนเดี๋ยวทุกคนรู้กันนะครับโปเกมอนสปีดสูงก็ควรต้องจับด้วยบอลสปีดสูงนะครับก็เดี๋ยวลาปั้นออกมาก่อนแป๊บนึงอุ้ยทันเดอร์พันว่ะซิงอุ้ยโดนสแลชไปอีกบ้าไปแล้วซิงมันหลบได้รัวๆเลยว่ะโอเคครับโปเกมอนสปีดสูงต้องจับด้วยฟาสต์บอลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเซลาล่าให้เป็นโปเกมอนหนึ่งในตัวสปีดสูงอยู่นะสปีดตั้งต้นของมันอ่ะมันเป็นตัวไฟฟ้าไงสปีดต้องสูงอยู่แล้วครับตามหลักการติดเอ้ยบล็อกเหรอบ้าไปแล้วโคตรนานเดี๋ยวดันบล็อกหรือว่านานตรงปลาบอลวะแต่กว่าบอลจะไปกว่าบอลจะจับมันได้กว่าบอลจะลงถึงพื้นนานเหรอมันเลยเวทติ้งนานเรียบร้อยครับเซลาล่าจับได้ด้วยฟาสต์บอลผมบอกแล้วโปเกมอนตัวไหนที่เป็นไฟฟ้าสปีดสูงครับฟาสต์บอลเนี่ยโอกาสจับติดนะครับมันจะเป็นคูณ4เลยนะครับผมนะ OP ฟาสต์บอลโอเคกูได้ตัวมันแทนเลจิเล็กขี่แล้วเว้ยมาแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าผมรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเลจิสติลมันจะเกิดที่ไหนไว้ทุกคนมันจะเกิดที่ไบโอมเมาน์เทนนะครับเดียนซี่ไม่ได้ต้องการเดียนซี่โว้ยมาเลจิสติลคือเลจิสติลเนี่ยมันจะเกิดที่ไบโอมเมาน์เทนนะครับและวัยที่ต่ำกว่า50นะครับผมซึ่งในที่สุดผมก็ได้รับรู้แล้วว่ามันเกิดที่ไหนจากที่ผมมามั่วซั่วมานานเพราะว่าในวิกิบอกว่าเกิดที่ไบโอมทะเลทรายนะครับผมก็ไปเชื่อวิกิมาตั้งนานสุดท้ายโอ้โหโดนวิกิหลอกเต็มตาน้ำตาจะไหลไอ้น้องเอ็งเกิดที่นี่ก็ไม่บอกนี่แหละไปอมอย่างนี้แหละครับฟูนี่แหละโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอตอนช่วงรุ่งสางนะครับน่าจะเกิดนะครับก็เจอกันช่วงรุ่งสางนะครับไอ้พวกเลจิพวกนี้โรคจิตอย่างนึงนะครับเกิดได้ทุกที่ยกเว้นหลุมที่กูสร้างไอ้เวนมึงทำไปเพื่ออะไรฮะผมจะด่าแบบอาจารย์แดงแบบมึงทำไปทำไมมึงทำไปทำเหี้ยอะไรอย่างที่ผมบอกแหละมันเกิดทุกที่เว้ยยกเว้นหลุมที่กูสร้างมึงเป็นไรไม่พอใจเลยกูมึงพูดกับกูมันตรงไอ้เวนฮะทุกที่เกิดได้ยกเว้นหลุมติดเธอเรียบร้อยไปเฮฟวี่บอลจับติดแล้วครับสตีลเลจิตอนนี้ก็ครบทุกตัวแล้วได้อยู่อีกภารกิจนึงนะครับผมต้องเอาเบิร์ดแพงนะครับผมนะไปวางไว้ที่ลูเฟตฟอร์เรสต์นะครับแต่ต้องเป็นลูเฟตฟอร์เรสต์ที่เป็นลูเฟตฟอร์เรสต์ไม่ใช่เอ็มนะอันนี้มันเป็นเอ็มเพราะมาเจน่านะครับมันจะเกิดนะครับผมก็ต่อเมื่อเราสร้างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเบิร์ดแพงนะครับวางไว้เหมือนเป็นพื้นนะครับแล้วเป็นพื้นให้น้องอยู่ฟีลแบบเป็นบ้านอะฟีลแบบเป็นบ้านพวกนี้ดีกว่าเซอร์เนอัสเกิดอุ้ยไม่ได้อยากได้ตอนนี้มาเกิดทำไมวะพี่ซึ่งบ้านที่เราสร้างไว้นะครับมันจะเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นโครงนะครับเป็นโครงที่ขึ้นมาข้างบนนิดนึงด้วยโอ
โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนน่ามันก็ได้แล้วมาเช็คสปอนดูปุ๊บเห็นป่ะมาเจอหน้าโอกาสเกิด 10% ครับนี่แปลว่าโอกาสเกิดมันมีอยู่นะครับในบ้านหลังนี้ 10% ก็คือถ้าเกิดผมยืนอยู่ในรั้วบ้านหลังเนี้ยโอกาสเกิดน้องก็มีนะครับมันต้องทำเป็นบ้านอย่างนี้แหละนะบ้านเหมือนบ้านแล้วก็มีหลังคาปิดเอาไว้ให้มันดูหรูๆหน่อยโอเคครับที่เหลือก็คือรอตรงนี้นะครับจะมีโอกาสมาเจอหน้าเกิด 37.5% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเซเนอัตนูบเซเนอัตโอเคผมหวังว่ามาเจอหน้าน่าจะเกิดนะครับเพราะว่าเราก็ทำพื้นไว้ใหญ่พอตัวเลยนะครับนะในบ้านของเรานะจ๊ะเกิดเถอะนะ2 hours later ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผม AFK มาสักระยะหนึ่งเซเนอัตคาฟูไม่มีอุกซี่เกิดด้วยแถวนี้ไม่มีน้ำไหนมีอุกซี่เกิดงงปะผมก็เลยแบบขยายพื้นที่ครับอ่ะขยายพื้นที่ดูเช็คสปอนดูครับตอนนี้ครับมาเจอหน้าโอกาสเกิด 100% 100% เลยนะเกิดอยู่แล้วล่ะหนูเกิดสักทีลูกพ่อรอมานานมากลูกรู้ไหมแม่งเกิดเซเนอัต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 หนูเกิดสักทีนะลูกนะแม่พ่อเห็นหนูเกิดพ่อก็ดีใจมาถึงเวลาจับหนูก็หน่อยละไอตัวนี้น่าจะต้องใช้เลเวอร์บอลนะครับนะมาเลือดเหลือจุด6ก็โอเคครับต่อไปก็ลาปาสครับผมแต่น้องน่ารักนะน้องน่ารักผมพูดเลยน้องแบบดูสดใสมากดูน่ารักมากโปเกมอนที่ผมคิดว่าน่ารักสุดๆที่ผมจะไม่ใช่เฟอร์รี่ก็ตามไอตัวนี้ตึงชัวร์ครับในการจับ3 4ไม่หมดจะติดก็ติดให้ทันทีสุดยอดโอเคครับไปต่อไปก็น่าจะเหลือเทพตัวสุดท้ายนะครับที่ได้มาจากการที่แบบว่าเราสามารถหาได้แบบง่ายๆนะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นเทพที่หาแบบโคตรยากนะครับป่ะโอเคครับมาตัวสุดท้ายที่เราไม่เคยจับเดี๋ยวนะนี่ทำไมมันถึงกลายเป็นเมก้าวะตัวอะไรอ่ะกาสเลียเมก้าเหรอฮะผมไม่เคยเห็นโปเกมอนในตำนานที่แบบมันไม่ได้มีร่าง2อ่ะแปลงเป็นแบบเมกแปลงเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับมากาสเลียนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมของพวกโปเกมอนแนวตำนานมายานะครับที่จับได้ง่ายนะครับหลังจากนี้ก็พอจบอันนี้ครับพาร์ทหน้าคงต้องไปทำไปนั่นก่อนแล้วฟาร์มเดนก่อนแล้วฟาร์มเดนที่ผมขอปล่อยไปก่อนนะครับพาร์ทหน้าผมทำฟาร์มเดนชัวร์นะครับไอ้ควายชิ้นนี้ฆ่าตัวตายอยากจะบ้าตายมารอบนี้ไม่หวังอะไรหวังอย่างเดียวไม่ตายเองพอนะครับสำหรับไอ้ตัวหูบนห้าผมใช้ท่าซิงด้วยบ้าไปแล้วไอ้นี่มันรู้ทันว่ามันรู้ไก่ผมว่าห้ามผมใช้ท่าซิงเฉยเฮ้ยหนูพี่จะจับเองยังไงถ้าเองไม่ให้พี่ใช้ท่าซิงพี่ถามหน่อยเถอะนะเอ็งโปเกมอนตัวสุดท้ายเนี่ยจับง่ายๆหน่อยเถอะโอ้โหมันเตะทีมาติดเถอะไอ้หนูเรียบร้อยโอ้โหติดได้ไงไม่รู้อยู่ดีๆก็ติดเฉยติดได้ไงไม่รู้ได้ติดไปแล้วโอเคครับมาก็กาสเทเลียตัวล่าสุดของเราโอเคครับตอนนี้เทพที่จับง่ายๆก็ครบแล้วนะครับเทพสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอะไรแชร์กดแชร์บาย